สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจ้าเช็คสุภโชคนั้นมีรายชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเคยนะครับให้กับต้นสังกัดซัปโปโรเจอศึกหนักไปเยือนโยโกฮาม่าเอสไบนอสจากฝูงเจลิกในตอนนี้นะครับสำหรับในเกมวันนี้เจ้าเช็คสุภโชคนั้นลงสนามเป็นตัวสำรองและลงสนามในทีที่63นะครับวันนี้ซัปโปโรนั้นที่มีผลงานอย่างร้อนแรงชนะ2นัดติดและไม่แพ้ใครมา3นัดนะครับต้องมาทำศึกหนักด้วยการไปเยือนโยโกฮาม่าเอสบาริโนสที่มีผลงานดีเช่นกันนะครับสำหรับในเกมวันนี้ทั้ง2ทีมต่างฝ่ายแต่ก็มีจังหวะการเข้าทำอยู่มากมายโยโกฮาม่านั้นจะมีจังหวะในการเข้าทำและจังหวะการคองบอลและจังหวะในการบุกมากกว่านะครับสำหรับสุภโชคนั้นที่ลงสนามเป็นตัวสำรองในที่63ก็จะมีจังหวะในการจ่ายบอลให้เพื่อนให้เพื่อนได้สร้างสรรค์ในการเข้าทำอยู่บ้างนะครับหลังจากนั้นทั้งซัปโปโรและโยโกฮาม่าเจ้าบ้านนั้นก็มีจังหวะอีกมากมายและก็มีจังหวะอีกหลายครั้งแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้มากจบเกมการแข่งขันของคู่นี้นั้นซัปโปโรได้แต้มที่สำคัญด้วยการเสมอจากฝูงอย่างโยโกฮาม่าเอสไบนอสไป0-0ทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ซัปโปโรอยู่อันดับที่11มี35แต้มนะครับห่างจากโซนตกชั้นแค่6คะแนนนะครับทำให้หลังจบเกมในนัดนี้ได้มีความเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นได้มีความสนใจอยู่บ้างเรามาลองฟังความเห็นกันครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับความเห็นแรกคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคอมเมนต์แรก1แต้มยิ่งใหญ่มากคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับเป็นเกมที่ดีจริงๆฉันคิดว่ามันเป็นเกมที่ดีคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณแต้มอันทรงคุณค่า1แต้มทำได้ดีมากคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับฉันต้องการ3แต้มเพื่อชนะแต่มันเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมตลอด90นาทีคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับผมว่ามันดีนะที่จะมีอย่างน้อย1แต้มมั่นใจว่าเราจะสามารถป้องกันทีมไม่หยุดโจมและเก็บแต้มกับคาวาซากิได้คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับอยากชนะแต่มันเป็นที่เสมอที่คู่ควร1แต้มนี้ใหญ่มากขอบคุณสำหรับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับเก็บคิมชีสได้ดีคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมามันเป็นเกมที่ดีเกินไปคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมาฉันคิดว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่มีฉากอันตรายและฉากที่น่าเศร้ามากมายแต่ผลลัพธ์นั้นอาจจะคาดเดาไม่ได้แต่ที่ฉันดีใจที่ไม่แพ้ฉันเชื่อว่าเออชนะแต่ถึงแม้จะได้แต้มเดียวแต่ฉันก็รู้สึกสดชื่นคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับ1แต้มครั้งใหญ่ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปการได้คะแนนจากผู้นำอย่างมารินอสนั่นเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมกับมารินอสฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นณจุดหนึ่งแต่ฉันก็ดีใจที่มันเป็นแมตช์ที่ทั้งสองฝ่ายเสมอกันคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปฉันคิดว่ามันเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างยากแต่ฉันก็ยังเหนียวแน่นคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านถัดไปนะครับขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณก่อนอื่นขอพักผ่อนร่างกายก่อนการแข่งขันคาวาซากิคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านถัดมานะครับความแข็งแกร่งในครึ่งหลังนั้นอันตรายแต่รูปร่างลักษณะการต่อสู้จนถึงตอนจบนั้นยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนสำหรับการทำงานหนักของคุณฉันคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกและดีจริงๆมันเป็นเกมที่ดีคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับทีมเรา
มีผู้เล่นอาการบาดเจ็บมากมายทั้งตลอดทั้งดูกาลแต่เรายังอยู่ในอันดับที่11และนี่ก็เป็นความเห็นสุดท้ายของคอมเมนต์และความเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับเป็นเกมที่ดีแม้จะเสมอไลท์สกอร์เราก็ได้1แต้มกับมาริโนสติดตามโมเมนตัมในการแข่งขันฟอนตาเล่ในนัดต่อไปได้จบไปแล้วนะครับกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นที่มีต่อนัดนี้นะครับสำหรับนัดต่อไปของซัปโปโรนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างมองจากฝูงอย่างฟอนตาเล่แข่งขันในวันที่1ตุลาเวลา 14:00 นตรงนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ